ก็ขอกราบประธานอนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7รองประธานสำนักงานดูแลกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่1เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารขอกราบนมัสการท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศและขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระราชโสพลพุทธิวิเทศแล้วก็พระครูนนท์จำชื่อไม่ได้พระครูปริยัติเนาะพระครูปริยัติเลขคุณาทานเลขาหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีและคณะพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์และก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนก็มีประธานของสมาคมวัดพุทธไทยนั้นวัดวิบติดวัฒสูงวิบเด่นและคณะกรรมการทุกคนแล้วก็ญาติโยมจากสมาคมพุทธไทยนันแบกทุกคนแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่มาจากเมืองไทยก็มีโยมขวัญมีโยมป้อมมีโยมจริงกล่าวไม่หมดเนาะทุกคนเลยเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสมาสานงานต่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพนาโกศลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นได้มอบหมายให้หลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศได้เดินทางมาที่ประเทศเยอรมันปีนี้ก็เป็นปีที่22ของการเดินทางมาประเทศเยอรมันโดยตอนมานั้นก็ด้วยการเชิญของประธานที่เนินแบกคนแรกด้วยการโทรศัพท์โทรเชิญพระมาสอนพระกรรมฐานที่เยอรมันนะโยมนะอันนี้เรื่องจริงนะพระโทรไปนิมนต์กับหลวงพ่อเจ้าคุณจริงๆด้วยคำว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณบอกว่าข้าได้ข่าวว่าข้าเอาพระไปหากินกันที่เยอรมันแล้วแกโทรมาหาข้าเนี่ยแล้วข้าจะรู้หรือว่าจะเอาพระของข้าไปหากินหรือเปล่าอันนี้หลวงพ่อท่านจะคุณบอกก็ขอกล่าวชื่อเนาะยมอ้อยเนาะยมอ้อยตอนนั้นก็ยมอ้อยก็กราบหลวงพ่อท่านจะคุณว่าหนูมีความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานและในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นต้องการไปถึงพระนิพพานไม่ต้องการตกนรกเพราะฉะนั้นอยากจะนิมนต์คณะพระสงฆ์มาเพื่อเจริญศรัทธาให้แก่ญาติโยมทางเยอรมันเมื่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นได้ยินคำว่าลูกหลานนั้นต้องการไปพระนิพพานไม่ต้องการเพื่อลงนรกท่านก็มีเหมือนกับในใจของท่านนะความจริงนั้นท่านไม่อยากส่งมาแต่ด้วยคำพูดคำเนี้ยที่ท่านติดใจท่านอาจจะพูดมากกว่านี้นะแต่เป็นคำพูดที่กินใจท่านว่าจะต้องลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างก็นิมนต์หลวงพ่อโอกับหลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศเข้าไปปารภก็อยากจะให้มาเยอรมันไปลองดูก็นึกว่าไปทุดงแล้วกันถ้าไม่ได้ก็กลับวัดถ้าสูงอันนี้เป็นคำปรบของท่านเนาะก็เหมือนท่านมอบให้ออกศึกแล้วอะออกศึกแล้วยังไงก็ต้องสู้เนาะต้องสู้เหมือนกับลองไปดูทุดงอะเหมือนก็ทุดงแหละมันก็ต้องลำบากตอนแรกกันแหละเนาะธรรมดาเรามันจะสบายทีหลังจากนั้นท่านก็มานี่ลำบากมากนะโยมนะลำบากมาก
การเชิญของคนเชิญนั้นไม่ได้เตรียมสถานที่ไว้ไม่ได้เตรียมสถานที่สำหรับรับรองพระคือการเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าจะต้องรับพระอย่างไรว่าจะรองรับพระอย่างไรก็คงจะมาแล้วก็หาตอนมานั่นแหละโยมพระมาก็หาไปด้วยพระมาก็หาไปด้วยพระอาจจะต้องฉันมากๆก็ได้ไม่รู้ว่าท่านฉันมากๆเพราะนะตอนนั้นก็ท่านต้องมาเก็บกวาดเองถูเองก็ถือว่าลำบากนะโยมตอนแรกนั้นมาลำบากมากถ้าเราไม่ได้รับรู้กับตัวเองจะไม่รู้ว่าประเทศที่เรามาอยู่เยอรมันนั้นคนเยอรมันจะรู้ว่ามันหนาวแล้วก็เราไปไหนก็ไม่รู้จักใครไปหากินเหมือนบ้านเราไม่ได้เนาะถือบาทบิณฑบาตเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมลำบากมากทุกอย่างเลยลำบากหมดท่านก็หลวงพ่อโอนั้นอยากจะกลับทั้งแต่หลวงพ่อโอจะกลับตั้งแต่แรกๆเลยนะเพราะมันหนาวเข้ากระดูกมันไม่มีไฮซุงเหมือนอย่างตอนนี้อะตอนนั้นนะโอมันหนาวมากหลวงพ่อพระครูท่านก็อดทนท่านต่อสู้ถือว่า ได้รับคำสั่งจากก็เหมือนกับหลวงพ่อท่านจะคุณเป็นเจ้านายเป็นครูบาอาจารย์เนาะที่ท่านอยากจะให้นำคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นมาเผยแผ่ที่เยอรมันท่านอดทนทุกอย่างแม้แต่อากาศแม้แต่ญาติโยมมาไม่รู้จักใครอยู่ลำบากนะโยมนะแรกๆอยู่ลำบากมากแต่หลวงพ่อท่านพระครูท่านอดทนแล้วก็มุมานะที่จะทำให้สำเร็จท่านก็ค่อยๆเผยแผ่คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโยมมากี่คนก็ตามก็จะสอนมโนยิทธิไปเรื่อยๆคน2คนก็สอนวันหนึ่ง2 3 3เที่ยวก็สอนไม่ใช่สอนวันเดียวครั้งเดียวนะโยมนะสอนทุกครั้งที่มีญาติโยมมาจนถือว่าญาติโยมนั้นก็แต่และเมืองก็เริ่มรู้ก็หาที่ต่างๆเดี๋ยวอันนี้คงจะรู้บ้างแล้วนะถ้านั่นก็เดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าความยากลำบากนั้นยากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้วัดมาจนถึงทุกวันนี้นั้นแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นไม่ได้ให้เงินมาเลยเรื่องของเรื่องไม่รู้ท่านมีติดตัวมาเท่าไรไม่รู้ตอนนั้นไม่ให้เงินเลยโยมให้ไปทุดงเอาข้างหน้าแล้วก็ไปหาเงินเอาเองจริงๆนะโยมทุกอย่างเนี่ยท่านทำด้วยตัวเองจากพื้นฐานไม่มีอะไรจนมาทุกวันเนี้ย22ปีเนี่ยสร้างวัดได้3วัด3เมืองไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะแล้วมาอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วอากาศทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนประเทศไทยเราจะไปไหนเราก็ลำบากไม่ใช่ประเทศไทยเราจะไปไหนก็ไปได้เนาะเราจะกินเวลาไหนก็กินได้ที่นี่ไม่ได้ต้องมีเวลาเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีคนเลี้ยงก็คงจะอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ถือว่าท่านอดทนแล้วก็ทดแทนคุณของครูบาอาจารย์ทดแทนคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรัตนพรหมยานและหลวงพ่อพระรัตนพนาโกศลที่อยากจะให้มาช่วยลูกหลานทางเยอรมันเพื่อให้ได้รู้ในศีลสมาธิปัญญาแต่เมื่อท่านทำแล้วบังเกิดผลแม้จะลำบากขนาดไหนความสุขใจของท่านที่เห็นลูกหลานฝึกแล้วมีผลในด้านจิตใจจากคนที่บางครั้งไม่มีศีล5เลยแต่ก็รักษาศีล5จนบริสุทธิ์ได้รักษาศีลสมาธิปัญญารวมเงินกันสร้างวัดได้ทั้ง3วัดก็คนที่มาอยู่เยอรมันนั้นโยมคิดว่าสบายไม่ใช่สบายนะโยมนะ
ฟังญาติโยมเล่าให้ฟังทำงานต้องยืนยืนทำงานตลอดเวลาไม่ใช่มานั่งแบบเมืองไทยได้นะโยมนะถ้านั่งกดโทรศัพท์อย่างเมืองไทยก็แป๊บเดียวก็ออกแล้วไม่ได้อยู่ทำงานแน่นอนเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาอยู่แล้วมันนั้นต่อสู้ทุกอย่างเลยทุกอย่างกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังง่ายๆนะโยมนะแล้วก็คนเยอรมันถ้าได้คุยหลวงพ่อส่งเคาะหน้าดูเลยบางคนหลวงพ่อท่านมาพอฝึกได้แล้วหลวงพ่อมาสอนเองมาแนะนำเองจนมีความมั่นใจมั่นคงอันนี้ถือว่าเป็นความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อท่านเจ้ากุลและหลวงพ่อพระครูพรนาธรรมนิเทศที่ท่านได้รับมอบหมายแล้วจนทำงานสำเร็จหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นมาให้กำลังใจรู้สึกจะมาเป็นช่วงสองช่วงหรือไม่แน่ใจนะที่มาช่วยทอดพระป่าต่างๆก็ให้เป็นกำลังใจให้พระครูท่านดำเนินได้มาจนถึงทุกวันนี้ ก็วันนี้นั้นที่เราได้มีโอกาสวันนี้ก็ก่อนจะมานั้นก็อุปสรรคมากมายอุปสรรคมากมายโดยไม่ได้ตั้งคณะทัวร์แต่ยมขวัญนั้นเป็นเจ้าของคณะทัวร์ ลุ้นหน้าดูเลยโยมเพราะตอนนี้นั้นอะไรพาสปอร์ตสีน้ำตาลก็มาให้เข้าเยอรมันเนาะมาให้เข้าเยอรมันก็จะทำไงได้ก็หาวิธีนะตอนแรกวางทัวร์ไปหมดแล้วนะโยมนะว่าจะมาอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างลงตัวพอไปถามสถานทูตบอกพาสปอร์ตสีน้ำเงินไอ้สีน้ำตาลมาไม่ได้ก็กะว่าจะต้องไปลงไม่ลงสวิตก็ลงใกล้ๆอ่ะนะว่าจะตีเข้ามาเบนเยียมอะไรเนี่ยนะหาหลายครั้งหลายคราวก็ได้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณเบอร์ลินท่านก็แนะนำกับพระครูพรนาธิมเดชแล้วก็ติดต่อกับพระครูสังฆลักษณ์ธนงศักดิ์ก็ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องก็บอกลองขอบารมีหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีดูเพื่อท่านจะสงเคราะห์ก็ยมก็ให้ทูตก็คือยมขวัญยมขวัญกับยมป้อมไปกราบท่านแล้วก็คณะพระไปด้วยวันนั้นพระครูพานาธรรมนิเทศเจ้าวาดแล้วก็พระครูสังฆลักษณ์ธนงศักดิ์แล้วก็มีพระปลัดตำเภาก็ไปกราบหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีว่าอยากจะให้หลวงพ่อช่วยเพราะวันนี้เราวัดที่ละมันนั้น3วัดนั้นก็วิบะเด่นนั้นตอนนี้ส่งอะไรหมดเรียบร้อยก็อยากจะฉลองเพราะแผนงานนั้นเตรียมมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปได้จะให้โยมมาอย่างเดียวก็เดี๋ยวเงินไม่ได้มา ก็ต้องขอบารมีหลวงพ่อท่านก็เมตตาสงเคราะห์นะโยมนะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเลยเหมือนกันเองจริงๆแล้วก็ท่านเจอหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี2522ใช่นะครับ22หลวงพ่อท่านอยู่ที่อินเดียคณะหลวงพ่อไปที่อินเดียก็หลวงพ่อท่านได้มีโอกาสไปรับคณะของหลวงพ่อเราท่านบอกว่าคณะของหลวงพ่อนี่แปลกเวลาเสร็จจากการสมมุติไปนอนแล้วเนี่ยทุกอย่างเก็บเรียบร้อยหมดทั้งที่นอนที่อะไรเก็บกวาดเรียบร้อยแต่คณะอื่นนั้นท่านไม่เคยเจอแบบนี้เนาะไม่เคยเจอแบบนี้และตอนนั้นไปท่านก็หลวงพ่อไปสอนพระมโนยิทธิที่อินเดียด้วยแต่ท่านไม่ได้ฝึกท่านก็ได้มหาสติปัฏฐานสูตรของหลวงพ่อมาปฏิบัติจนเห็นผลในการปฏิบัติก็ทางคณะโดยมีพระครูพรหมาธรรมิเทศ
คณะเจ้าวาดวัดท่าสูงแล้วก็คณะสงฆ์ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ได้เมตตากรุณาสงเคราะห์แก่พวกเราทุกคนลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกคนที่ให้มีวันนี้ได้และได้มาร่วมฉลองที่เวเบอร์เดนนี้ได้ก็ด้วยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านเมตตาแก่เราทุกคนเนาะพวกเราทุกคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงความดีนี้คงจะติดตึงจิตใจของเราจะพูดยังไงก็คงจะไม่หมดเนาะที่ความดีที่ท่านเมตตากับเราไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะการขอพาสปอร์ตไม่ใช่ง่ายๆแต่ก็จะแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะได้นั่นก็ท่านเมตตาก็และในวันนี้นั้นก็ได้มาร่วมทอดพระป่านั้นก็ได้ร่วมกันบอกบุญจากญาติโยมทางเมืองไทยด้วยเนาะก็ร่วมกันถวายมาวัดหนึ่งก็ประมาณนี้แหละโยม20,000 กว่าแต่มีที่วัดพุทธไทยเนินแบกที่พระครูภาวนาธรรมิเทศนั้นท่านดูแลอยู่ยังส่งไม่หมดและตอนนี้ญาติโยมไปพรุ่งนี้ก็คงจะหนาวหน่อยเนาะหนาวมากเพราะเครื่องให้ซุงเสียนะโยมนะหนาวถ้าพรุ่งนี้ไปเนินแบกนะโยมก็ทอดพระป่านั้นอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า500 ยูโรนะโยมนะเอ้ย50,000นะโยมถึงจะซื้อเครื่องได้ตอนนี้ท่านบอกว่าเงินสำรองนั้นน้อยมากไม่สามารถที่จะซื้อได้ถ้าพวกเราไม่ช่วยท่านก็จะต้องหนาวอย่างเงี้ยไปตลอดโยมก็เห็นใจท่านเนาะเพราะมันหนาวจริงๆนะโยมท่านหนาวโยมจะรู้ว่ามันหนาวขนาดไหนหนาวขนาดไหนก็วันนี้เราถือว่าเราอย่างหลวงพ่อท่านบอกเราเป็นอัจฉริยศรัทธามั่นคงและมั่นคงเนาะวันนี้พระครูท่านเสียสละให้แก่พวกเราทุกคนก็ว่าได้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรัตนมยานถือว่าท่านช่วยมาเผยแพร่งานพระพุทธศาสนาเป็นงานของวัดท่าสุงเป็นงานหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อพระราชนักโกศลที่ท่านมอบหมายมาให้แก่ท่านและท่านก็ทำจนสำเร็จทุกอย่างมีที่เนินแบกนั้นยังส่งไม่หมดกับเครื่องให้สูงเสียนั้นก็มาครั้งนี้ก็อยากจะช่วยท่านตามที่กำลังเราช่วยได้นะโยมนะแต่ถ้าไม่ได้50,000 ยูโรก็กลับไม่ได้อันนี้ท่านบอกว่ากลับไม่ได้ยังมาจากบีบคอก็น้าโยมเนาะก็มีทั้งหมดเนี่ยมี3วัดด้วยกันวัดพี่บัดเดนวัดเนินแบกแล้วก็คัดดอกก็ยังต้องบูรณะอีกเยอะเนาะอันนี้เรามานี่เราก็อยากจะช่วยผ่อนภาระให้ท่านเพราะในยุคที่ช่วงโควิดนั้นยากมากลำบากมากเงินไม่ค่อยเข้าเลยเนาะยากมากอยู่แล้วก็ต้องใช้ทุกเดือนเงินทุกเดือนก็ใช้เอาของเก่าไปก่อนแต่ว่าของใหม่ก็ยังไม่เข้ามาเนาะมาครั้งนี้ก็คงจะเข้ามาบ้างเนาะเข้ามาบ้างก็ดีนะโยมนะถือว่าท่านนั้นเป็นพระที่เสียสละและเป็นแบบอย่างให้น้องๆให้น้องๆพระน้องๆนั้นได้ดำเนินรอยตามงานทุกอย่างที่ท่านสานงานจากหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมต้นยังไงปลายก็อย่างนั้นนะโยมนะทำหนังสือทำไม่โมกท่านได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีจำปีไม่ได้นะตั้งแต่เลข2-3นะโยมนะจนทุกวันนี้ท่านก็ยังทำอยู่นอนก็น้อยทำงานสร้างวัดก็ต้องสร้างเองไม้ก็ต้องตัดเอง
อันเนี้ยเตียงตึงเนี่ยท่านทำหมดเองเลยน้ำโยมทำเองหมดทั้งหมดเลยก็ยังได้มีโอกาสมาช่วยท่านบางแต่ก็ไม่ได้มากหรอกเพราะเรามาไม่ได้นานเนาะมาไม่ได้นานก็มีพระอาจารย์ธนงศักดิ์ท่านก็มาอยู่เป็น10ปีก็ช่วยกันจนวัดถือว่ามั่นคงญาติโยมนั้นมีความศรัทธามั่นคงแล้วก็กฎระเบียบที่หลวงพ่อวางไว้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญกับพวกเราทุกคนของสงฆ์ต่างๆท่านก็จะแนะนำญาติโยมจนญาติโยมนั้นเชื่อฟังก็ถือว่าวัดพระญาติโยมอยู่ด้วยกันได้เนาะถ้าญาติโยมกับพระไม่เข้ากันวัดก็คงจะอยู่ไม่ได้เนาะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันต้องคู่กันเมื่อเราปฏิบัติตามแนวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วทุกอย่างที่หลวงพ่อทำไว้นั้นก็ต้องสานงานต่อต้องปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสั่งสอนไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ ทุกคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลสมาธิปัญญามั่นคงในพระรัตนตรัยมั่นคงในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปรมยานทุกคนต้องการไปนิพพานด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเงินที่ญาติโยมร่วมมาที่ดูแลอยู่ทางบ้านก็ดีก็ต้องขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อช่วยพระครูพรหมนาถนิเทศบูรณวัดสร้างวัดในเยอรมันนั้นก็ถือว่าได้ร่วมเงินทุกบาททุกสตางค์ของโยมนั้นได้ร่วมทุกๆอย่างได้สร้างวัดสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนาะก็ต้องขอโมทนาและขอบคุณกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมในการทอดพระป่าในครั้งนี้แล้วก็ช่วยดูแลวัดตั้งสามสมาคมก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานและทุกองค์จนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์พระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทุกองค์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปรมยานหลวงพ่อพระราชมหาโกศลขอได้โปรดคุ้มครองลูกหลานของท่านให้เจริญทั้งทางธรรมและทางโลกให้มีความสุขมีความเจริญมีความคล่องตัวหากปรารถนาสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกๆอย่างขอให้รวยทุกคนนะก่อนเข้าพระนิพพานก็ขอให้รวยๆทุกคนแหละได้ก้าวถึงนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ